มากระจายกระจายข่าวดาวดังกันต่อในช่วงนี้ขอเริ่มที่ข่าวนี้เลยค่ะนิตยสารอุ๊ปฉบับล่าสุดแชร์ภาพหนุ่มกันกับหวานใจสาวพลอยมาให้แฟนๆได้เห็นหน้าแบบชัดๆจะๆเต็มๆไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างและวันเกิดที่ผ่านมาพลอยได้ให้อะไรเป็นของขวัญทั้งหมดต้องไปฟังกันตอบก็ไม่อะไรก็เห็นเต็มหน้ากันก็เท่านั้นเองแต่ใน Instagram ผมก็ยังไม่มีการลงเต็มหน้าอยู่ดีใช่เราชอบในการลงแบบนี้บอกแล้วว่าผมไม่ได้เปิดแต่ผมก็ไม่ปิดถามว่ามีคนคบไหมมีครับถ้าเห็นหน้าก็คนนั้นแหละถ้าผิดคนผมซวยแล้ววันเกิดที่ผ่านมาได้ของขวัญอะไรจากน้องพลอยค่ะเข็มขัดกับกระเป๋าสตางค์ครับผมดีครับชอบพักหลังๆดูเหมือนว่าหนุ่มไม้พีรัตจะไม่ค่อยมีข่าวกับสาวๆมาให้อัปเดตกันซึ่งไม้ได้บอกกับดาวกระจายว่าที่เงียบๆน่ะเป็นเพราะขอทุ่มเวลาให้กับครอบครัวและงานก่อนค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วกันครับไอ้เรื่องพวกนี้คือถ้าเราไปเร่งเนี่ยเราจะหงุดหงิดค่ะเราจะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบไม่มีแบบคนอื่นเข้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราจะไปคิดทำไมเรามีอะไรต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะเราแบบไปเปลืองสมองตรงนี้ก็แบบเอาเวลามาคิดเรื่องครอบครัวกับเรื่องงานดีกว่าผมว่ามีคนเข้ามาบ้างไหมคะหรือว่าเราเข้าไปหาเขาบ้างไหมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเรียกว่ายังโสดอยู่โสดมีกำหนดแต่งแน่นอนแล้วสำหรับคู่ของพีเอชกนกและดานักแสดงสาวจากหนังผู้หญิง5บาปภาค2กับมิกกี้ณัฐพงศ์อดีตสามีหนุ่มของหมออ้อยจุฑารัตน์โดยจะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวากันในวันที่2มีนาคมปีหน้าส่วนกรณีที่มีเรื่องบาดหมางกับหมออ้อยนั้นทางคู่ก็พร้อมอโหสิกรรมให้เราหยุดแล้วจริงๆถ้าไม่หยุดเราคงไม่แต่งงานกันหรอกใช่ปะก็คือว่าเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ตอบโต้อย่างนี้ใช่ค่ะคือไม่สนใจดีกว่าไม่มีผลกับชีวิตเราค่ะเราโหสีให้นะครับไม่ว่าทำอะไรมาเราก็โอโหสีให้แล้วกันไม่เป็นไรขอให้เขามีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขแล้วกันเชิญไปร่วมงานได้ไหมอุ้ยไอ้เชิญเนี่ยเราคงไม่เชิญเราเพียคิดว่าเขาก็คงไม่อยากให้เราเชิญด้วยเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเขาไปจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูวันนั้นเนาะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ถ้ามาในฐานะที่จะมาแสดงความยินดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่ถ้าคิดจะมาทําให้งานของเราวุ่นวายอะไรเงี้ยก็คอยเป็นกําลังใจอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาก็ได้นะครับโอวรุธได้มาเปิดใจในรายการ VIP ถึงเรื่องราวในชีวิตจริงที่แสบและแซ่บยิ่งกว่าละครโดยได้เล่าประสบการณ์ความเจ้าชู้ระดับคาสโนวาตัวพ่อแบบหมดเปลือกแถมยังสารภาพอีกว่าเคยนอกใจแฟนแล้วโดนจับได้เลยโดนเอาคืนแบบระทึกขวัญส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องรอไปฟังจากปากเจ้าตัวได้คืนนี้เวลา 4:30 นเป็นต้นไปพักแป๊บช่วงหน้ามีสเก็ตดาวรออยู่